เป็นเหมือนแบบที่จะต้องแถลงข่าวพรุ่งนี้นายกเลิกไปเหมือนกันเป็นซีรีส์ใช่ไหมเป็นซีรีส์หรืออะไรยะก็เป็นดีนไซนัสตี้นะคะก็จะเป็นรายการเรียลิตี้ของไทยแบบเป็นรายการที่เราเขาติดตามชีวิตเรามาแบบตลอดจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้ทำมาทั้งหมด3ปีแล้วถ่ายเก็บมา3ปีแล้วหรอคือตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์จนถ่ายจนโพสต์โปรดักชันคือ3ปีเต็มๆแล้วก็คือเราเคยดูแต่รายการที่เป็นเรียลิตี้ของเมืองนอกแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาผลิตกันยังไงแต่คราวนี้พอได้มาร่วมงานกับทาง HBO เนี่ยก็เห็นเลยว่าโหโปรดักชันมันใหญ่จริงๆมีกล้องแบบกล้องหนัง3ตัวทีมงานมีซาวด์มีอะไรเชื่อก็ติดตามปกติจะไม่ให้ใครเข้ามาในบ้านแต่ว่านี่คือปล่อยให้เข้ามาแล้วแบบ3ปีก็ที่ถ่ายจริงๆคือปีนึงปีนึงเต็มๆแต่ว่าเราให้มันมีความเรียลมากที่สุดคือใช้ชีวิตยังไงก็คือถ่ายแบบนั้นเลยคือจริงบางวันถ่ายทั้งวันก็จะเป็นเฉพาะตระกูลที่ดังๆคนดังๆแบบให้ก็จะทำแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นครั้งนึงที่คนไทยได้มีโอกาสใช่ในแพลตฟอร์มระดับโลกติดตามชีวิตก็อาจจะเห็นเราในภาพในทีวีในอะไรมาแล้วเยอะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นการใช้ชีวิตแบบจริงๆเลยไม่คือคนจะต้องไปดูแบบรายการของเราใน YouTubeแต่จะบอกว่าอันนั้นน่ะคือเป็นกล้องเดียวแล้วเราก็เลือกแล้วแหละว่าเราจะออนอะไรบ้างแต่ไม่มีใครเคยเห็นหรอกว่าเวลาทะเลาะกันเป็นยังไงแต่ว่ากล้องเนี้ยคือเขาอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงอยู่24ชั่วโมงเลยเหรอคือแบบทั้งวันน่ะคือนานน่ะอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะแบบสามารถแบบโอเคเราจะเซ็นเซอร์ซีนนี้เราจะไม่ทำตัวแบบนี้คือเขาอยู่ตลอดปีเดียวที่ถ่ายปีสามร้อยห้าวันใช่แต่ว่าคือเขาก็ใช่แสดงว่าแต่ตัวเองท้องแต่อะไรอย่างนี้เห็นหมดเลยมีหลายเรื่องเลยมีหลายเรื่องอยู่ในนั้นต้องไปดูฮะโอ้โหอันเซนเซอร์ไหมคะอันเซนเซอร์จะมีอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์เยอะมากในนั้นอันเซนเซอร์ที่สุดแล้วคือเพื่อนก็มาแจมหลายคนเลยจะเปิดตัวเมื่อไหร่นี่ตอนพรุ่งที่จริงจะต้องแถลงข่าวเปิดตัวพรุ่งนี้แต่เรื่องจากเหตุการณ์ปุ๊บก็ต้องมีการเลื่อนเลื่อนไปครับก็แต่ว่าออนแอร์วันเดิมค่ะก็คือวันที่6ตุลาที่จะถึงนี้ทาง HBO แล้วก็ HBO Go ค่ะก็สามารถไปติดตามได้แล้วก็ดูดีนไดนาสตี้ค่ะลูกออกหมดเห็นทุกคนแล้วก็มีพี่พลอยชมานมีแอนดินด้วยจะมีคนที่เป็นเพื่อนเชิญเข้ามาตลอดใช่ก็ใครที่แบบจะเป็นเพื่อนเราที่อยู่ในชีวิตเราอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่ในนั้นจริงเดียนี่ก็หาคู่ให้คนเยอะเหมือนกันนะบ้านบางทีพวกดาราเวลาไปบ้านเดียก็ได้แฟนกลับมาเยอะนะส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี้ยจริงๆแต่อยู่ที่ว่าจะรอดหรือไม่รอดอีกเรื่องนึงเนาะจริงๆอันนั้นแล้วแต่คนสองคนละเฮ้ยแต่เดียต้องคบกับแมทตั้งแต่อายุ18ใช่ครับคุยเอามากอายุมากกว่า10ปีมากกว่า9ปีครับ9ปีแต่แบบว่าต้องยอมรับอย่างเงี้ยเดียเป็นคนที่แบบสวยตลอดหมายเอาจริงสวยตลอดคือแมทธิวก็หล่อขึ้นทั้งคู่เขาดูแลตัวเองเขาดูแลตัวเองครับอย่างที่สำคัญเนี่ยเอาจริงนะเขาบอกว่าคุณลิเดียเนี่ยข้อนึงเลยจะบอกรักกันทุกวันก็จะบอกว่าก็คอยเทคแคร์เขาบอกว่ารักผมทุกวันใช่ลิเดียจะบอกรักผมทุกวันใช่บอกว่ารักผมนะแต่ไม่ใช่ผมนี่นะผมนี่คุณเราก็รักคุณด้วยเรารักด้วยนะเรารักสองอย่างนะสองผมนะนางเป็นคนที่หวงผมมากเพราะลิเดียก็ไว้ผมยาวมาตลอดใช่ไหมไม่เคยไว้ผมสั้นเลยนะไม่ค่อยตัด